ยู่ใกล้อาสมหวังอบรมชะดินเพื่อให้เขาได้ยินรู้เห็นทำสิ้นเมืองจินตนาอยู่มาวันหนึ่งชะดินอุรุเวนผู้เป็นหัวหน้ารู้ชนจะมานำของบูชามาถวายมากมีหากมาเห็นสามนาผู้นี้แสดงปาฏิหาริย์ลาบสักการะนั้นเขาคงพากันโยกย้ายทันทีถวายให้เราต้องอับเช้าแล้วจะทำยังไงดีวันรุ่งนี้อย่าให้เธอมาสู่ที่นี้ได้ทราบสิ้นหัวหน้าชะดินว่าคิดฉะนั้นรุ่งเช้าพระองค์ทรงเสด็จไปสู่อุตรกุรุทวีปได้บินทบาทมิได้เสด็จมาสู่อาสมแห่งชะดินที่คิดประรมหมายมากมีอยู่ระยะยืนรายให้เห็นผู้บริเวณทั้งใกล้ไกลจนรุ่งเช้าของวันใหม่ผู้รู้เวรจึงไปทูลนาราธนาให้ไปเสวยพัตตาหารดังเคยมากลางถามอีกว่าเมื่อวานนี้ท่านหายไปท่านไปแสวงหาอาหารณแหล่งใดฉันไหนไม่ไปสู่สำนักของเราพระจึงตรัสคำคายว่ารู้ในเรื่องราวเมื่อวานตอนเช้านั้นเรารู้ดีว่าท่านมิได้มีความต้องการให้เรานั้นเข้าไปชรินได้ยินคำคายรู้สึกใจหายวับทั้งหมดที่เราคิดไปแล้วใหญ่ชะไหนท่านทราบท่านนี้มีอานุภาพนับว่าน่าอัศจรรย์รู้ว่าราจิตของเราทุกเรื่องราวที่เราคิดนั้นแต่ว่ายังไงก็ไม่ถึงท่านเป็นพระอรหันต์เท่าเทียมเรานี้พระสามณะอนุภาพมากนี้ก็ยังไม่ดีเท่าเรานี้อารหันวันหนึ่งฝ
นตกหนักถึงน้ำท่วมจะพลันพระพุทธองค์ประทับตรงนั้นช่างอัศจรรย์น้ำนั้นมีมาท่วมได้น้ำไหลเวียนวนล้นหลากมากมีสูงท่วมองค์พี่แต่มีท่วมที่พระองค์ได้กัสสปะและชนินมากเหลือลงเรือมาวังเยี่ยมกรายว่าสามัญนะน้ำท่วมหรือไม่หรือว่าหนีไปห่างหายมิทันลาแต่พอมาถึงต้องตะลึงทุกสายตาพระบรมศาสดาเสด็จเดินจงกรมอยู่คุณตาลบไปน้ำมิไหลพรางครูกัดสะปะร้องกูเบียกขานทันทีพระพุทธองค์ทรงทานรับกัสสปะวตาทาคตอยู่ที่นี่แล้วเหาะลอยจากพื้นดินลงเรือชะดินเรียวรีด้วยบุญและบารมีหาที่ไหนปานผู้รู้เวลกัสสปะว่าสามัญนะพระปาฏิหาริย์ช่างมีฤทธานุภาพนับอนันต์แต่ก็ไม่เป็นพระอรหันต์เช่นเราเลิศเลอแค่ไหนก็ไม่เทียมเท่าเทียบเทียมเท่าเราที่สำเร็จพระอรหันต์เก่งกาจเพียงไรมีฤทธิ์มากมายเกินใดจะปานก็ไม่เทียมทานเท่าเราเพราะเราคือองค์พระอรหันต เป็นเวลา2เดือนที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เพื่อทรมานอุรุเวลกัสสปะโดยอเนกประการแต่อุรุเวลกัสสปะก็ยังมีสันดานกระด้างอวดดื้อถือทิฐิว่าตนเป็นพระอรหันต์อยู่เช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงพระพุทธองค์จึงทรงมีพระดำริว่าตถาคตจะยังโมฆะบุรุษชนินให้สิ้นพยศลดมานะละทิฏฐิเกิดสติหันมาตรองมองเห็นเหตุได้เกิดสลดสังเวชตนเองให้ได้ในครานี้จึงเอ่ยพระวาจาตรัสแก่อุรุเวลกัสสปะว่าดูก่อนกัสสปะตัวท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์อีกทั้งแนวทางแห่งการปฏิบัติของท่านนั้นก็ไม่ใช่ทางอันนำไปสู่เพื่อบรรลุพระอรหันต์แต่เป็นทางอันห่างไกลจากมรรคผลนิพพานฉะไหนท่านจึงถือตนว่าเป็นพระอรหันต์ท่านอย่าหลอกลวงคนอื่นและโกหกตนเองอีกต่อไปเลยเพราะความจริงนั้นตัวท่านยังไม่ได้บรรลุโมกขธรรมอันใดทั้งสิ้นท่านจะอวดดื้อถือทิฏฐิอยู่อย่างนี้ย่อมไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งดูก่อนกัสสปะแม้ท่านยอมรับความจริงละทิ้งความดื้อรั้นหันมาฟังและปฏิบัติตามคำสอนของเราท่านจะได้พบกับแสงแห่งอริยะได้บรรลุพระอรหันต์ในช่วงเวลามินานเลย